กาละแมอดีตแฟนทีเคฝากถึงโยเกิร์ตเชื่อพี่ชีวิตหนูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แน่กาละแมอดีตแฟนทีเคฝากถึงโยเกิร์ตเชื่อพี่ชีวิตหนูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แน่ขอเป็นกำลังใจให้เผยหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจพี่หลังจากพิธีกรดังทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรหรือดีเจพีเคกับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมนางแบบสาวออกมาประกาศเลิกราและปิดฉากชีวิตคู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขณะเดียวกันชาวเน็ตและเพื่อนพี่น้องดาราต่างเข้ามาให้กำลังโยเกิร์ตในการผ่านมรสุมชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้ในจำนวนนี้รวมถึงกาละแมพัชรศรีอดีตแฟนของทีเคที่ออกมาให้กำลังใจโยเกิร์ตขณะกำลังไลฟ์สดขายของอยู่โดยกาละแมให้กำลังใจและพร้อมซัพพอร์ตโยเกิร์ตโดยกาละแมกล่าวว่าเป็นกำลังใจให้เขาซัพพอร์ตโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่ๆกาละแมทุบอกไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมวันสองวันนี้ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบนอกจากนี้หนิงปณิตายังให้กำลังใจโยเกิร์ตโดยโพสต์ภาพโยเกิร์ตอะไรข้อความว่า Don't be afraid to start over It's a new chance to rebuild what you want It's time for you to be happy again You so smart at yogurt ณัฐชาหนิงปณิตาโพสต์จากใจถึงโยเกิร์ตอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ฟังแล้วอึ้งย้อนรอยดีเจพีเคเผยสาเหตุทำไมต้องคบซ้อนนัดจุธารัตน์อดีตเมียโชครถแห่โพสต์ถึงข่าวพีเคแล้วที่นั่งสอนหนูวันนั้นคืออาทิตย์สายเจฟซาเตอร์10ปีคุ้มค่าฝันเป็นจริงเจอเวทีของตัวเองดังเป็นพลุแตกจากงานแสดงซีรีส์คิมปอร์เช่เดอะซีรีส์หลังเดินบนเส้นทางบันเทิงมานาน10ปีโดยเริ่มต้นด้วยการเป็นนักร้องสำหรับศิลปินลูกเสี้ยวไทยอังกฤษจีนเจฟซาเตอร์นอกจากทักษะด้านแสดงที่เข้าถึงบทบาทเจฟยังเก่งด้านงานเพลงทั้งร้องเพลงแต่งเพลงและโปรดิวเพลงเองล่าสุดคลอดอัลบั้มแรกSpace Shuttle No 0.8